สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวเที่ยงดี NN ครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2557เที่ยงนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันเกศิริเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าครบกำหนด3วันแล้วนะครับหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์มีการยื่นข้อเสนอเรียกร้องไปยังว่าที่ประธานวุฒิสภาให้ไปหารือกับประธานศาลทั้ง3ศาลนะครับรวมไปถึงประธานกกต.เพื่อการหาทางออกให้กับประเทศโดยสิ่งที่จะต้องจับตาหลังจากนี้ต่อไปก็คือจะมีการนำรายชื่อนายกคนกลางขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นะครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานบอกว่านายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภาได้มีการนัดหารือเพื่อพูดคุยกับประธานศาลทั้ง3ศาลเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแล้วครับค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในรอบ 1-2 สัปดาห์นะคะก็เรื่องของกรวยอาถรรพ์ค่ะอย่างรายล่าสุดก็เป็นผู้โชคร้ายนะคะเป็นคนส่งน้ำแข็งย่านพญาไทนะคะก็ถูกกาดม็อบของนายสุเทพเนี่ยรุมทำร้ายจนอาการบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าห้อง ICU ด้วยแต่ว่าล่าสุดเองก็ยังไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะฮะที่เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับช่วงแรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายงานความเป็นอยู่ของบรรดาแกนนำในช่วงที่มีการชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะนะครับซึ่งในการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการจัดชุมนุมใหญ่แต่ละครั้งสิ่งหนึ่งที่จะมัดใจมวลชนให้ร่วมต่อสู้จนถึงที่สุดจนนำไปสู่ชัยชนะนั่นก็คือความจริงใจและพฤติกรรมของแกนนำที่มีการร่วมทุกข์ร่วมสุขกินอยู่หลับนอนกับมวลชนโดยไม่คำนึงถึงความสะดวกสบายติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับหากว่าบางคนมีภารกิจอย่างโน้นอย่างนี้เขาก็มากินทีหลังได้อย่างนี้จะบอกว่าอภิสิทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่ามันจะต่างนะฮะเพราะว่าภารกิจจะเยอะบางคนก็ต้องเตรียมในการติดต่องานบางคนก็ต้องไปตรวจสอบสภาพปัญหาบางคนก็นั่งคุ้นคิดถึงการปราศัยถึงวิธีการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกเพื่อถือภารกิจในการปฏิบัติภารหน้าที่เนี่ยเป็นหลักดังนั้นเนี่ยอะไรที่อำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ได้แตกต่าง มากจนเกินไปนักนี่นะฮะเราก็จะอำนวยความสะดวกให้เพราะจริงแล้วก็คือเขาใช้ชีวิตตรงนี้แหละตรงอักษานี่แหละนี่คืออาหารการกินก่อนนะแกนนำเนี่ยก็งานจะล้นมือเขาจะต้องดูแลทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าเป็นเรื่องเส้นทางคมนาคมการจราจรดูแลเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการดูแลในนั้นมันรวมห้องน้ำห้องท่าน้ำกินน้ำใช้นะครับแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ใช้สอยส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่แกนนำจะต้องดูแลหมดเลยนายแพทย์เหวงโตจิรการแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.รับอาสาเป็นผู้นำชมการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนของแกนนำนปช.ท่ามกลางมวลชนผู้รักประชาธิปไตยที่หลั่งไหลมาชุมนุมที่ถนนอักษะในศึกรวมพลปราบกบฏครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่เห็นจนชินตากับเวทีการชุมนุมของคนเสื้อแดงเวทีคนรากหญ้าที่คลุกฝุ่นนอนกลางดินกินกลางทรายที่แกนนำคนสำคัญได้เรียงตั้งแต่แม่ทัพใหญ่อย่างจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ณัฐวุฒิสายเกื้อเลขาธิการนปช.ก่อแก้วพิกุลทองหรือแม้แต่นายแพทย์เหวงที่จะกินอยู่หลับนอนร่วมกับผู้ชุมนุมอย่างที่เรียกว่าถึงไหนถึงกันนายแพทย์คนแสดงผู้นี้การันตีบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตติดดินร่วมกับมวลชนด้วยภาพครัวคนแสดงที่ตั้งอยู่หลังเวทีติดกับที่พักแกนนำและที่ทำงานของสื่อมวลชนซึ่งเป็นครัวที่ต้องประกอบอาหารรองรับแกนนำกาดสื่อมวลชนรวมถึงบุคคลที่รู้จักกับแกนนำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกได้ตลอดเวลาเนื่องจากแกนนำแต่ละคนจะมีภารกิจในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันไปทำให้แกนนำจำเป็นต้องอยู่โยงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวหรือจะมีฝนตกหนักเพียงใดก็ตามนั่นเพราะคำนึงถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของมวลชนเป็นสำคัญจึงไม่แปลกหากจะเห็นแกนนำคนสำคัญขึ้นเวทีปราศัยในรอบดึกและจะเห็นปรากฏตัวตั้งแต่ตอนเช้าตรู่อยู่หลังเวทีส่วนเรื่องที่หลับนอนนั้นก็เป็นเพียงเต็นท์ที่ถูกดัดแปลงขึ้นเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรแต่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ภาพภายในได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามไม่คำนึงถึงวิธีการสอใช้ความรุนแรงโดยไม่มีขีดจำกัดสิ่งที่เห็นและนำเสนอในวันนี้อ
อาจจะเป็นเพียงภาพเบื้องต้นแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่จิตวิทยาการต่อสู้ที่จะได้ใจมวลชนอย่างแท้จริงให้ร่วมอุดมการณ์การต่อสู้โดยไม่ตะขิดตะขวางใจความจริงใจที่แกนนำแสดงออกจึงเป็นสิ่งที่จะนำพาความสำเร็จและชัยชนะมาสู่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งต่างจากแกนนำบางกลุ่มที่พฤติกรรมไม่ตรงกับปากหนีความลำบากจากมวลชนแอบไปพักผ่อนเอาความสะดวกสบายในโรงแรมหรูปิดท้ายรายงานความเป็นอยู่ของแกนนำคนเสื้อแดงด้วยแนวคิดของชายพิการคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตายอมควักเงินส่วนตัวเดินทางไกลมาจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกับคนเสื้อแดงแทบทุกเวทีซึ่งเสียงนี้อาจจะส่งไปถึงกลุ่มคนที่คิดจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยให้คำนึงถึงความรับผิดชอบชั่วดีได้บ้างจริงๆแล้วร่างกายพี่มันไม่สมประกอบเลยทำอะไรก็ลำบากแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะอ้างว่าสภาพร่างกายเราพิการแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพิการแต่สมมุติว่าถ้าเรามีใจในความรักความเป็นธรรมแล้วก็รักประชาธิปไตยผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้นกหวีดเป็นสัญลักษณ์ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะไปจากสังคมได้แล้วที่ขวางความเจริญของบ้านเมืองแล้วตอนนี้ปีหน้าก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนละประเทศไทยต้องล้าหลังที่สุดเพราะคนกลุ่มนี้ก็อยากเรียกร้องนะครับให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในสุเทพไม่ว่าจะเป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นใครอีกหลายๆคนที่ให้ทุนในการสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวเนี่ยล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าหยุดพฤติกรรมท่านเถอะแล้วสักวันหนึ่งถ้าท่านไม่หยุดท่านจะรู้สึกว่าเสียใจว่าท่านคือส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศล่มจมขอเถอะครับทีมข่าว DNN รายงานทุกวันนี้นะคะทุกการต่อสู้ในกระบวนการของประชาธิปไตยจะเห็นถึงพลังที่เข้มแข็งความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยวันนี้ที่ถนนอักษะค่ะหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ก็จะต้องจดจำเอาไว้ว่าหัวใจของการต่อสู้ได้ขยายไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้แล้วติดตามจากรายงานค่ะพลังการต่อสู้ทุกครั้งของคนเสื้อแดงยังคงยิ่งใหญ่เสมอมานับตั้งแต่หลังการปฏิวัติรัฐประหารการทำงานที่เป็นขบวนการการปกป้องประชาธิปไตยที่หัวใจถูกล้อมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวในทุกครั้งถือเป็นการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และยาวนานมากที่สุดนั่นเป็นเพราะหลักการที่ถูกต้องเป็นธรรมอยู่บนข้อเรียกร้องที่เป็นประชาธิปไตยจึงทำให้ทุกครั้งที่มีการต่อสู้คนเสื้อแดงจึงสามารถรวบรวมมวลชนได้อย่างน่าประทับใจสร้างปรากฏการณ์ให้กับกระบวนการประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัยถึงวันนี้ที่ถนนอักษะวันแห่งการปราบกบฏข้อเรียกร้องเหล่านั้นยังถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาตามแนวทางที่ถูกต้องและได้ขยายแนวร่วมไปยังในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่แข็งแรงทางการเมืองอย่างในพื้นที่ภาคใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่ภาคใต้สามารถตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดีโดยคนเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันมีคนภาคใต้มากขึ้นที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยและเห็นความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการทางกฎหมายซึ่งถูกผู้มีอำนาจครอบงำพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่เห็นความพยายามพัฒนาจังหวัดจากพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มที่แต่กลับเห็นการทำหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนบ้านเมืองของเรานะถ้าคนเป็นคนใหญ่เนี่ยคือจะทำอะไรก็ได้คือไม่มีความถูกต้องอ่ะคนกรุงเทพก็ถามว่าพี่เล็กสสพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในเป็นสสเนี่ยมีใครเคยมีกิจการเป็นของตัวเองมาบ้างเราก็เจ็ดแล้วก็จบสำหรับประชาธิปัตย์เราทำไมถึงหันจากปปช.เนี่ยมาสนับสนุนแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเงี้ยก็รักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรักคือรักอ่ะรักมากรักตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนไทยรักไทยอ่ะปปช.ทำอะไรให้เราบ้างมาแบบหนึ่งนโยบายของเขาก็ทำให้เราว่า30บาทรักษาทุกโรคเราก็ได้แล้วก็ลดมีรถไฟฟรีแล้วพอคุณยิ่งรักขึ้นก็จะเป็นว่าผู้คนสูงอายุจะเพิ่มจากอายุ60ก็จะได้เป็น600เมื่อก่อนเป็น500แนวคิดอะไรต่างๆมันสวนทางกันมากเลยอย่างพี่เนี่ยกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยโดนสารพัดโดนด่าโดนว่า
ยเราทั้งบ้านทั้งบ้านเราที่อยู่เราอยู่ยากมากยากหรือยากเพราะเขารู้ว่าเราเป็นเป็นตอนนี้เบาแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยโหขณะทำงานเขายังไปบอกอ่ะคนที่ซื้อของบอกอย่าไปเอาเสื้อแดงขนาดนั้นเลยคนเสื้อแดงนี่ลำบากมากภาคใต้อ่ะคนภาคใต้ยังเป็นเสื้อแดงยังมีอีกเยอะนะแต่เขาไม่กล้าออกตัวนอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้อำนาจและอาศัยวัฒนธรรมพื้นถิ่นกดดันคนพื้นที่ให้เกิดความเชื่อทางการเมืองตั้งแต่เกิดจนหลายคนมองฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเป็นศัตรูแต่ถึงปัจจุบันมีคนใต้ไม่น้อยที่มองเห็นว่าพรรคที่ตอบแทนคุณประชาชนได้อย่างชัดเจนมีนโยบายตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้ให้ความเป็นธรรมเท่าเทียมนั่นคือพรรคเพื่อไทยแตกต่างยังไงคือในเรื่องการทำงานให้กับ เวลานโยบายของเขาของประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาเขาเข้าหาเสียงเขาไม่เคยมีเป็นนโยบายทีนี้คนใต้บางคนส่วนใหญ่กลุ่มใหญ่ที่เขาไม่เข้าใจคำว่านโยบายไงเขายึดพรรคพวกเขาจะยึดพรรคพวกเป็นหลักนะแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่านโยบายในการทำงานเขาไม่ได้ทีนี้หลักของประชาธิปัตย์ที่มองจากความรู้สึกนะจากที่มองเนี่ยเขาไม่ได้ยึดหลักของประชาชนเป็นหลักแต่เขายึดส่วนตัวประชาธิปัตย์จะยึดส่วนตัวเขาไม่ได้ยึดว่าเอาประชาชนเป็นหลักฉะนั้นภาคใต้จึงจะเจริญช้ากว่าภาคอื่นในเรื่องการบริการประชาชนในเรื่องว่าสิ่งที่ประชาชนจะได้จากพรรคการเมืองอ่ะมันเลยไม่พัฒนาเท่าที่ควรวันนี้เคยเสนอเหมือนกันว่าทำไมบ้านเราถึงไม่สร้างมาตรฐานให้กับประชาชนเพราะก่อนอื่นเราต้องสร้างมาตรฐานให้คนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนี้ก็สมกับที่เขาว่านั่นแหละที่ประชาธิปัตย์พูดว่าคนใต้เข้าใจระบบประชาธิปไตยแค่ 10% อีก 90% เนี่ยเขาสามารถที่จะพูดยังไงก็ได้เสียงสะท้อนเหล่านี้ยังเน้นย้ำให้เห็นว่าคนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นในพื้นที่ทางการเมืองที่ไม่มีผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชนเพราะคนเหล่านั้นเห็นภาพการทำงานการบริหารประเทศเห็นพัฒนาการมาทุกยุคทุกสมัยเชื่อมั่นในนโยบายเชื่อมั่นในตัวผู้นำและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทุกพื้นที่ในทุกมิติทางการเมืองในทุกความเชื่อเพียงขอให้ทุกคนยึดมั่นในหลักการยึดมั่นในแนวทางที่ถูกต้องตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้กำหนดทีมข่าว DNN รายงานมาดูเหตุสะเทือนขวัญ นะครับซึ่งเกิดขึ้นกับหนุ่มขับรถส่งน้ำแข็งนะครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมรุมทำร้ายผู้ที่ลงมาขยับกรวยของกาดม็อบประชาธิปัตย์นั้นจะถูกสังคมประณามอย่างหนักแต่ก็ดูเหมือนว่านอกจากพวกเขาจะไม่สำนึกผิดถึงการกระทำของตัวเองแล้วก็ยังได้แสดงพฤติกรรมสุดถอยเถื่อนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่โชคร้ายรายล่าสุดนะครับเป็นคนขับรถส่งน้ำแข็งย่านพญาไทครับมีรายงานจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่ 10 พฤษภาคมได้เกิดเหตุการณ์ของม็อบนายสุเทพทึกสุบรรณซึ่งชุมนุมอยู่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5รุมทำร้ายนายธนกฤษซึ่งขอสงวนนามสกุลอายุ29ปีชาวบ้านตำบลห้วยคันแหลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจนอาการบาดเจ็บสาหัสเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU ขณะขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อไปส่งน้ำแข็งโดยภรรยาของนายธนกฤษได้เข้าแจ้งความที่สน.พญาไทและได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่าขณะที่ตัวเธอและสามีกำลังขับรถไปส่งน้ำแข็งที่ร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวได้ขับรถไปชนกรวยของกาดม็อบนายสุเทพที่ได้ตั้งขวางถนนเอาไว้เนื่องจากมองไม่เห็นเพราะมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนายธนกฤษได้จอดรถและลงไปขอโทษแต่กลับถูกกาดม็อบของนายสุเทพเข้ามารุมทำร้ายโดยการใช้มีดจ้วงแทงจนทะลุปอดก่อนที่จะจับใส่ถุงดำไปทิ้งเอาไว้ขณะที่ตัวเธอเองต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดทั้งที่กำลังตั้งครรภ์ได้5เดือนครับซึ่งหลังจากรับแจ้งความแล้วพลตำรวจตรีวิชาญวัฒน์บริรักษ์กุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล1
ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนสน.พญาไทลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมทั้งหาภาพจากกล้องวงจรปิดและเตรียมประสานภรรยาของนายธนกฤษเข้ามาให้ปากคำอีกครั้งซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์การม็อบนายสุเทพรุมทำร้ายประชาชนทั่วไปจนอาการบาดเจ็บสาหัสปางตายเพียงเพราะลงไปขยับกรวยที่พวกเขาตั้งกีดขวางการจราจรเอาไว้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันก็ได้เกิดเหตุการณ์การม็อบนายสุเทพยิงและรุมทำร้ายพันเอกวิทวัฒน์วัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพียงเพราะลงไปขยับกรวยของม็อบที่กาดตั้งเอาไว้จนมารดาของพันเอกวิทวัฒน์ต้องออกมาขอความเป็นธรรมหลังผู้นำกองทัพมีท่าทีนิ่งเฉยหรือก่อนหน้านี้เพียง3วันนะครับกาดม็อบนายสุเทพได้แสดงพฤติกรรมสุดถอยด้วยการรุมทำร้ายหนุ่มนักบินฝึกหัดจนอาการสาหัสบนทางด่วนโทเวเพียงเพราะลงไปขยับกรวยให้พ้นจากจุดที่กีดขวางการจราจรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับซึ่งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยมีคำขอโทษจากนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือบรรดาแกนนำม็อบประชาธิปัตย์นอกจากจะช่วยกันแก้ตัวและโยนความผิดให้กับผู้ที่ถูกทำร้ายว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนกาดของพวกเขาทนไม่ไหวเองครับเปลี่ยนบรรยากาศกันมาที่การ์ตูนล้อการเมืองนะคะวันนี้แซวถึงสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ในประเทศไทยส่วนจะมีอะไรส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันที่ครับประจำวันอาทิตย์เด็กขวดนำเสนอเรื่องสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตึกช้างสะพานพุทธศาลหลักเมืองหรือแม้กระทั่งวัดพระแก้วก็เป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้โอ้นั่นถูกต้องค่ะแต่กรวยกปปส.และถวิลเปลี่ยนสีสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เคลื่อนย้ายไม่ได้หรือพูดง่ายๆว่าห้ามแตะต้องสมกับที่เขาว่าย้ายกรวยโดนยิงย้ายถวิลโดนปลดนะจ๊ะ Thailand only ค่ะปิดท้ายกันที่คอลัมน์ย้ำยายนำเสนอเรื่องกลุ่มม็อบกปปส.อะไรจะใหญ่โตคับฟ้าคับแผ่นดินเยี่ยงนี้เนาะถ่ายทอดกปปส.อย่างเดียวเท่านั้นเข้าใจไหมกุ๋ยกุ๋ยกุ๋ยส่วนพวกเราไม่รู้ไม่เห็นชุมนุมตามสงบทำตามกฎหมายบลาให้งี้สิคะสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ถูกบังคับขู่เข็นDSI จัดการให้ทีค่ะส่วนตอนนี้หมดเวลาของการ์ตูนล้อการเมืองและยิ่งเล็กไปกันนะสวัสดีค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของคณะรัฐบุคคลนะครับที่มีการยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการกองทัพนะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศสักครู่มาติดตามครับติดตามสถานการณ์ทางการเมืองกันต่อในข่าวเที่ยงดีเด่นช่วงที่2นะครับสำหรับความพยายามในการที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามใจชอบของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับด้วยการโยงใยให้ฝ่ายตุลาการลงมาแปดเปื้อนกับการกระทำนอกกฎหมายอันปราศจากการยอมรับได้ของประชาชนติดตามจากช่วงคอลัมน์อัปเดตครับมา
ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องการเมืองสุดเสียวศาลฎีกาศาลปกครองถูกลากดึงลงปลักการลากดึงเอาศาลรัฐธรรมนูญการลากดึงเอาปปช.และการลากดึงเอากกต.เข้ามาอยู่ในกลเกมแห่งการแย่งชิงอำนาจก็หวาดเสียวอยู่แล้วแว่วๆว่ากำลังมีความพยายามจะลากดึงเอาประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดเข้ามาด้วยก็ยิ่งสุดเสียวลำพังเดินเกมให้ศาลรัฐธรรมนูญนำร่องสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของกปปส.นับแต่เดือนพฤศจิกายน2556เป็นต้นมาก็ขัดหูขัดตานิติรัฐนิติธรรมอย่างล่อแหลมมิใช่เพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรอกหรือคำวินิจฉัยของศาลแพ่งจึงต้องเดินตามยิ่งการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ยิ่งหนักหนาสาหัสมิใช่เพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรอกหรือทำให้ความหวังที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเท่ากับประตูที่ถูกปิดจึงหวาดเสียวยิ่งเมื่อจะดึงศาลฎีกาดึงศาลปกครองเข้ามาหากประเมินจากความพยายามในการต่อสายของกปปส.ตลอดวันที่9พฤษภาคมเป้าหมายอันเป็นแก่นแกนน่าจะเป็นวุฒิสภาโดยมีสว.สรรหาเป็นตัวหลักแต่สิ่งที่ประธานศาลฎีกาก็มองออกประธานศาลปกครองสูงสุดก็มองออกคือเงื่อนงำการดำรงอยู่ของประธานวุฒิสภาต้องยอมรับว่ายังไม่มีประธานวุฒิสภาในทางเป็นจริงที่ว่าประธานวุฒิสภายังไม่ได้ดำรงอยู่ในทางเป็นจริงมิได้เริ่มต้นจากความถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาในห้วงแห่งการเปิดประชุมสมัยวิสามัญประการเดียวหากแต่อยู่ที่ตำแหน่งนี้ยังไม่ได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาเพราะเรื่องยังไม่ไปจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเพียงแต่ข้อโต้แย้งว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมใครจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก็เหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งแล้วมิใหญ่ต้องกล่าวถึงความชอบธรรมและความเหมาะสมของว่าที่ประธานวุฒิสภาในการขับเคลื่อนใดๆในทางการเมืองกระทั่งจะประชุมกับศาลฎีกากระทั่งจะประชุมกับศาลปกครองสูงสุดบทบาทของว่าที่ประธานวุฒิสภาในขณะนี้จึงแทบไม่แตกต่างไปจากบทบาทของคณะรัฐบุคคลแต่อย่างใดคือยังไม่มีอำนาจใดๆอยู่ในมือคือยังไม่มีความชอบธรรมใดๆในทางการเมืองนอกจากคำหรูหราแบบเดียวกันกับที่บางคนในพรรคประชาธิปัตย์เคยพยายามยิ่งหากประเมินจากที่สว.บางคนในกลุ่ม40ยืนยันจำเป็นต้องใช้แนวทางอื่นคือให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากรัฐธรรมนูญมาตรา7ดำเนินการย้อนกลับไปตั้งหลักที่มาตรา7ก็มาตรา7นี้ไม่ใช่หรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับตุลาการในเดือนเมษายน2549ว่ามั่วไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วสว.ยังดึงดันจะใช้บริการของมาตรา7มาเป็นเครื่องมืออีกหรือเท่ากับการสมคบคิดระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกกต.ปปช.และศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เละเทะพอเพียงหรือจึงต้องดึงศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดมาลงปลักด้วยกลเกมทางการเมืองเดือนพฤศจิกายน2556จึงสัมพันธ์กับกลเกมการเมืองเดือนกันยายน2549ลากดึงเอากลไกองค์กรอิสระลากดึงเอากลไกอำนาจรัฐเกือบทุกอย่างโดยมีเป้าหมายเพื่อเผาบ้านไล่หนูเพียงตัวเดียวจนปั่นป่วนโกลาหลไปทั้งประเทศ7ปีอันแสนสาหัสแล้วยังไม่สรุปบทเรียนกันอีกหรือต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองนะคะที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญค่ะโดยกกต.ก็ระบุว่าจะไม่ทำตามข้อเสนอตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7ของนายสุเทพเทือกสุบรรณขณะที่ศาลยุติธรรมก็ยืนยันว่าไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาก่อนค่ะจากกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณเสนอให้ประมุข3สถาบันองค์กรยุติธรรมรวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกันแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7
นายภัทรศักดิ์วรรณแสงเลขาธิการศาลยุติธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับประธานศาลฎีกาจึงยังไม่ทราบว่าประธานศาลฎีกาจะว่าอย่างไรแต่เมื่อหากติดตามทิศทางและความเป็นไปได้ตามแถลงการข้อเรียกร้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณโดยอำนาจหน้าที่ของศาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7แต่อย่างใดผู้พิพากษาอาวุโสศาลยุติธรรมกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาช่วงแก้วิกฤตก่อนการทำรัฐประหารเมื่อปี2549ที่มีการประชุมหารือ3ศาลคือศาลฎีกาศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงการหารือแนวทางที่จะยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรมในการวินิจฉัยคดีต่างๆที่เข้าสู่แต่ละศาลด้วยความอิสระรวดเร็วยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ใช่กรณีที่จะร่วมการเสนอชื่อบุคคลใดตามแนวทางที่กปปส.แถลงเพราะถ้าพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่มีมาตราใดที่จะให้ตุลาการกระทำเช่นนั้นและคงไม่ง่ายที่จะให้ประธานศาลทั้ง3ศาลเสนอชื่อบุคคลใดเพราะเสมือนเป็นการนำศาลที่เป็นเสาหลักบ้านเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองขณะที่นายพุฒิชงนุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าได้นำข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณแจ้งไปยังนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.รับทราบแล้วโดยยืนยันจะหารือกับรัฐบาลตามที่กำหนดไว้คือวันที่14พฤษภาคมเพื่อวางแนวทางการจัดการเลือกตั้งอีกทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญปี2550ยังมีอยู่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องทำตามกฎหมายและประธานกกต.เห็นว่าไม่สามารถทำตามข้อเสนอของนายสุเทพได้เนื่องจากกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีอำนาจหน้าที่อื่นใดนอกเหนือจากนี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสนะคะเชื่อว่าประธานศาลฎีกาจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการสรรหานายกรัฐมนตรีมาตรา7ตามที่นายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏเสนอและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีตามมาตรา7จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะแม้ว่าในขณะนี้นะครับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอาจจะชื่นชมยินดีที่ได้ยึดอำนาจเอาไว้ในกำมือสุดท้ายก็คงไม่พ้นไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นความขัดแย้งกันใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับความไร้เดียงสาของระบอบประชาธิปไตยจะนำประเทศล่มจมในอนาคตอันใกล้ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตครับมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์ขับลูกขับดอกเรื่องยึดอำนาจเบ็ดเสร็จที่ประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญฉวยโอกาสเลือกประธานสว.ตามคำเรียกร้องของกปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณไปกำกับบทและให้กำลังใจถึงรัฐสภาผลเป็นไปตามความคาดหมายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสว.สายหลักตั้งได้รับเลือกเข้ามาเป็นประธานวุฒิสภาท่ามกลางคำถามถึงความถูกต้องชอบธรรมที่มีการด่วนเลือกประธานวุฒิสภากันอย่างรีบร้อนทั้งที่ก่อนเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญก็ระบุชัดเจนไปแล้วว่าจะมีวาระการประชุมแค่3วาระเป็นการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระและคณะกรรมการสรรหาเท่านั้นสุดท้ายก็ตบัดสัตว์พร้อมกันนี้แกนนำกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณอ้างความเป็นสุญญากาศของบ้านเมืองไม่มีนายกรักษาการทั้งที่มีครม.รักษาการมีปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรีนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอยู่ทนโทษเมื่อสุเทพเสนอชื่อนายกคนกลางต่อประธานวุฒิสภาตามแผนบันได4ขั้นยึดสถานีโทรทัศน์รอเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมประกาศสำคัญจะผิดจะถูกจะชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญในคันลองของประชาธิปไตยหรือไม่เป็นอีกเรื่องบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเพราะไม่เคารพกติกาไม่มีคือแปรต
ั้งรัฐบาลซ้อนรัฐบาลดันทุรังทำกันจนได้แต่จะได้รับการยอมรับหรือไม่จะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่จะมีต่างชาติคบค้าสมาคมหรือไม่มีกฎหมายฉบับไหนรับรองล้วนแต่เป็นจุดเปราะบางที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบประเทศไทยก็จะเหมือนซีเรียเหมือนยูเครนพร้อมที่จะถูกแทรกแซงจากองค์กรสากลเวลานี้ฝ่ายความมั่นคงกลายเป็นหัวหลักหัวต่อม็อบสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามอำเภอใจอย่างราบรื่นนึกจะยึดสถานที่ราชการทำเนียบสภาไม่มีการขัดขวางแถมยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนี่คือสภาพของประเทศไทยก่อนเสียกรุงหากระบบการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จโดยม็อบถือเป็นมาตรฐานทางการเมืองของประเทศไทยต่อไปหากไม่พอใจผู้บริหารหรือผู้นำคนไหนก็เอาม็อบเข้ามายึดต่อกันเป็นทอดๆโดยไม่ต้องสนว่ากฎหมายจะมีรองรับหรือไม่ถึงจุดจบระบบการเมืองของประเทศไทยสุดท้ายก็ต้องนำไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญเริ่มต้นความขัดแย้งกันใหม่อย่างต่อเนื่องความไร้เดียงสาของระบอบประชาธิปไตยจะนำไปสู่ความล่มจมของประเทศในอนาคตอันใกล้เวลานี้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอาจจะชื่นชมยินดีได้ยึดอำนาจเอาไว้ในกำมือเรียบร้อยแต่อำนาจที่อยู่ในกำมือเวลานี้ได้กำซากปลักหักพังของประเทศเอาไว้ด้วยทำลายหลักการกฎเกณฑ์ตามคันลองประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงชื่นชมยินดีบนความหายนะมีประโยชน์อะไรตัวแทนคณะรัฐบุคคลนะคะเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมหนุนแนวทางโดยเชื่อว่าสถาบันศาลและทหารจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ด้านโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ก็ไปยื่นหนังสืออธิบดี DSI ให้เอาผิดนายสุเทพทุกสุบรรณกับพวกนะคะที่บุกยึดทำเนียบรัฐบาลค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อให้ตรวจสอบและเอาผิดกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏพร้อมแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าบุกยึดทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7ค่ะพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเสนอนายกตามมาตรา7โดยเฉพาะการกระทำเนี่ยเป็นการละเมิดพระราชอำนาจรวมถึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68ผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เป็นกบฏต่อแผ่นดินนะครับนี่คือต่างกรรมต่างวาระและเป็นการได้มาซึ่งอำนาจซึ่งไม่เป็นตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตยซึ่งรายละเอียดเนี่ยเรามีทั้งภาพทั้งรายละเอียดของแกนนำตัวบุคคลทั้งคุณสุเทพและอดีตส.ส.ปฏิบัติที่ทำผิดนะครับได้ส่งให้ท่านธาริศที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการในเรื่องนี้ครับด้านนายธาริศระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีที่นายสุเทพและพวกถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏก่อการร้ายและขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระที่ DSI ต้องรับไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปขณะที่นายเกรียงศักดิ์เหล็กกล้าผู้ประสานงานคณะรัฐบุคคลเป็นตัวแทนนำหนังสือของพลเอกสายุทธเกิดผลอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานคณะรัฐบุคคลมายื่นกับพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศถึงแนวทางการให้ทหารร่วมแก้ไขปัญหาประเทศโดยมีพลอากาศตรีมานะประสบศรีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้รับหนังสือแทนซึ่งหนังสือดังกล่าวไม่เปิดเผยเนื้อหาค่ะแต่ว่าคณะรัฐบุคคลยืนยันว่าเป็นการขอพระบารมีกฎหมายและกฎบัตรประชาชาติและมองว่าการแก้ปัญหามี2สถาบันคือสถาบันศาลและสถาบันทหารแห่งชาติหลังจากนั้นตัวแทนของคณะรัฐบุคคลได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยในช่วงบ่ายจะไปยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งพลเอกสายหยุดจัดแถลงข่าวในเย็นวันนี้ด้วย
ด้านเวทีชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์ที่สวนลุมพินีในช่วงเช้านะคะได้มีการเก็บของใช้ส่วนตัวเตรียมย้ายไปชุมนุมปิดถนนที่เชิงสะพานมัคควานหน้าอาคารสหประชาชาติถนนราชดำเนินในช่วงบ่ายโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณจะนำมวลชนเดินเท้าออกจากสวนลุมพินีในเวลา 14:14 นและจะนำมวลชนเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อให้กำลังใจวุฒิสภาที่จะมาร่วมประชุมนัดพิเศษในประเด็นสถานการณ์การเมืองขณะที่กองบังคับการตำรวจจราจรได้ประกาศให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพระรามที่4ถนนพญาไทถนนเพชรบุรีถนนพิษณุโลกเนื่องจากจะต้องปิดถนนเมื่อกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนผ่านโดยเชื่อว่าจะทำให้การจราจรแออัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้และสร้างความเดือดร้อนกับชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากค่ะขณะที่รองประธานวุฒิสภานะครับปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาวันนี้ก็มีการเชิญสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชุมนอกรอบหารือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเชิญสมาชิกวุฒิสภาประชุมนอกรอบเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในช่วงบ่ายของวันนี้ที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากวุฒิสภาเป็นห่วงต่อกรณีที่มีมวลชน2กลุ่มทั้งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่นำโดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.และกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏดำเนินการชุมนุมทางการเมืองและไม่ทราบเป้าหมายของการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจึงมีความกังวลว่าอาจทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นดังนั้นวุฒิสภาซึ่งถือเป็นองค์กรหลักที่มีอยู่ในขณะนี้จึงต้องยุติการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสะสมของปัญหามาอย่างยาวนานปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้หารือร่วมกับสว.ทั้งหมดแล้วก็อาจมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการผู้นำการเมืองเข้าร่วมหารือด้วยส่วนแนวทางเบื้องต้นต้องมีการบริหารความขัดแย้งให้มีความคลี่คลายก่อนครับการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่ถนนอักษะวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมวลชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยังคงปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะคุณสาธนีแก้วดอนรีรายงานสดจากถนนอักษะค่ะค่ะคุณเกียรติศิริคะทางด้านประธานนปช.นะคะได้กำชับให้จับดูความเคลื่อนไหวของวุฒิสภาค่ะในการจัดตั้งนายกรัฐมนตรีมาตรา7นะคะส่วนทางด้านเลขาธิการนปช.นะคะกำชับด้วยนะคะว่าถ้าหากมีการตั้งนายกเถื่อนเมื่อไหร่นะคะก็จะมีการจัดชุมนุมใหญ่ทันต่างยังคงกระจายตัวพักผ่อนตามอัธยาศัยขณะที่เวทีปราศัยมีการนำขึ้นความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ขณะที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ได้แถลงข่าวประจำวันโดยชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนอกวิธีทางประชาธิปไตยตามเรียกร้องของม็อบประชาธิปัตย์สามารถเป็นไปได้โดยวุฒิสภาเท่านั้นภายหลังจากทั้งสามสันได้ออกมาปฏิเสธเข้าร่วมกับข้อเสนอดังกล่าวดังนั้นในวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจึงต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของวุฒิสภาเป็นพิเศษสอดคล้องกับนายณัฐวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปช.ที่เห็นว่าฝ่ายอมตยาธิปไตยเหลือเพียงวุฒิสภาเป็นตัวเลือกตัวเดียวเท่านั้นและเมื่อไหร่ที่วุฒิสภามีความเคลื่อนไหวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางออกมาทางกลุ่มนปช.ก็พร้อมจะยกระดับการชุมนุมทั่วประเทศเพื่อต่อต้านในทันทีนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็จะปักธงเอาไว้ชัดๆง่ายๆว่าถ้ามีการประชุมแล้วมีข้อสรุปเสนอชื่อนายกเถื่อนหรือถ้าหากมีการเคลื่อนไหวจนเกิดรัฐประหารเราจะประกาศการต่อสู้ถึงที่สุดจากเวทีนี้ทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีการประกาศยุติสลายการชุมนุม
ในขณะเดียวกันเวลานี้เราก็ได้ประสานงานเตรียมความพร้อมกับแกนนำคนเสื้อแดงในระดับภูมิภาคไว้แล้วครบถ้วนถ้าเกิดการต่อสู้ระดับสูงสุดก็จะพร้อมกันทั้งประเทศในการออกมาเคลื่อนไหวภายใต้แนวทางสันติวิธีเผชิญหน้ากับฝ่ายเผด็จการอย่างตรงไปตรงมาทางด้านนางธิดาถาวรเศรษฐ์ที่ปรึกษาประธานนปชได้ยืนยันว่าทางออกของประเทศไทยจำเป็นต้องประเทศกลับสู่ตกซึ่งบรรยากาศใกล้เที่ยงนั้นนะคะตามเต็นท์อาหารก็พยายามเร่งมือจัดทำเพื่อให้ทันต่อมวลชนที่จะรับประทานอาหารกันในช่วงเที่ยงค่ะโดยทุกคนที่เป็นอาสาสมัครนะคะต่างบอกว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเช่นเดียวกับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาปักหลักชุมนุมตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่ามาด้วยใจเพื่อต่อสู้ปกป้องประชาธิปไตยไม่ได้มีใครจ้างมาแต่อย่างใดค่ะของพี่นี่มาจากหลายอาชีพเป็นแม่บ้านตำรวจด้วยทหารด้วยแล้วก็ทำงานส่วนตัวด้วยแต่เสียสละเวลามาทำอาหารให้เพื่อให้มวลชนมีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อให้เขาได้กินอิ่มแล้วก็ปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมของอาหารของพี่อ่ะเป็นญาติวีรชนด้วยนะคะของพฤษภา53น้องชายโดนยิงที่บ่อนไก่แล้วก็เสียสละคือเราต้องการประชาธิปไตยของเราเหมือนคุณไม้หนึ่งก็ไปแล้วน้องชายพี่ก็ไปแล้วแต่ตัวพี่ยังอยู่พี่ก็จะสานอุดมการณ์ของเขาต่อเราทุกๆคนในนี้เป็นอุดมการณ์เดียวกันมาจากหลายๆที่ก็เป็นอุดมการณ์เดียวกันนี่ค่ะสมัครใจมาเองค่ะว่าอยากได้ประชาธิปไตยละค่ะอยากจะได้เลือกตั้งเพราะว่าสงสารนายกค่ะอยากได้นายกหญิงเป็นผู้ชายทำไมรังแกผู้หญิงค่ะทั้งประเทศนายกเรามีผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายทุกคนทำไมต้องรังแกเขาด้วยสงสารเขามันไม่ยุติธรรมค่ะไม่ยุติธรรมสำหรับนายกค่ะอยากสงสารนายกค่ะเราทำอะไรทำไมมันผิดทุกอย่างนะคะศาลก็ลำเอียงเกินใช่จริงเลยค่ะอยากให้มันชนะนะคะตั้งแต่แรกๆเลยอยากได้นายกดูค่ะอยู่จนชนะเลยนอกจากนี้นะคะทางแกนนำนปช.ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวพร้อมคลิปวิดีโอที่กล่าวหาว่ามีการจ้างมวลชนจากจังหวัดสระแก้วให้เข้าร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงและมีการโกงค่าจ้างเกิดขึ้นโดยได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคลิปที่ออกมาปรากฏเป็นภาพผู้ชุมนุมใส่สัญลักษณ์ลายธงชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของม็อบประชาธิปัตย์นอกจากนี้ยังไม่มีเหตุผลใดๆที่นปช.จะต้องขนผู้ชุมนุมไปยังขอนแก่นก่อนด้วยทางนี้ทางนปช.นะคะพร้อมให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบได้ในทุกพื้นที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงว่ามีการจ้างมาชุมนุมหรือไม่ค่ะและแม้ว่าในขณะนี้นะคะอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะมวลชนของคนเสื้อแดงนะคะก็ยังคงทยอยเดินทางที่ถนนอักษาแห่งนี้นะคะเพื่อร่วมการชุมนุมปกป้องประชาธิปไตยค่ะและเชื่อว่าในตอนเย็นของวันนี้นะคะคาดว่าจะมีผู้ชุมนุมมาร่วมที่เวทีแห่งนี้กันอย่างคับคั่งค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะที่ถนนอักษาขอบคุณคุณสาหานีค่ะก็เป็นการรายงานสดนะคะรวมไปถึงนปช.เองก็มีการขอเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่คิดว่ามีการจ้างคนไปชุมนุมก็ไปตรวจสอบได้นะคะที่ถนนอักษะค่ะครับส่วนช่วงนี้นะครับหมดเวลาของข่าวเที่ยงดีเอ็นแล้วนะครับส่วนข่าวค่ำของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ช่อง2ช่องดีเอ็นนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาส่วนช่อง1เอเชียอัปเดตก็จะมีการถ่ายทอดสดสำหรับกิจกรรมบนเวทีปราศรัยอย่างต่อเนื่องครับค่ะสำหรับวันนี้คุณณัฐวัฒน์กิ่งนอกและดิฉันเกษรีเรืองกาญจนเสพพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ